สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Wisdom Forum เปิดคลังปัญญาพัฒนาความคิดกับดิฉันทอแสงรัศมีถีฐะแก้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการของเราจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปในงานสัมมนาซึ่งจัดขึ้นในงานสถาปนิก57ระหว่างวันที่2ถึง4พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะสำหรับงานสัมมนาครั้งนี้นะคะมีชื่อว่าอาสา Talkativeมันมีอนาคตค่ะซึ่งจะมีความน่าสนใจอย่างไรเราไปชมบางส่วนบางตอนของงานนี้กันเลยค่ะสิ่งที่คุณต้องมองไม่ใช่ว่าคุณได้เงินเดือนกี่บาทจริงๆคงคุณทำงานให้เขากี่บาทถ้าคุณรอพี่ที่เขาเป็นเจ้านายคุณเมาๆแบบเขากล้าพูดความจริงนะคุณลองถามเขาดูคุณอาจจะช็อกก็ได้บอกว่ามึงแม่ง10บาทว่ะหรือแบบกูให้เหรียญ10มึงเลยมึงกลับบ้านเลยอย่างเงี้ยคือเฮ้ยนี่คือความเป็นจริงความหลีกของตัวคุณจบมาเงินเดือนหมื่นห้าที่ยิ่งรักก็บังคับมาเนี่ยนะผมว่ามันเยอะเกินบางคนกับสิ่งที่คุณคอนทริบิวต์มานะแต่ว่าหลังจากนั้นเงินเดือนมันก็เพิ่มไปตามกายภาพถ้ามองในแง่นี้ผมถือว่าจตุจักรนั้นเป็นสถานที่ที่น่าจะมีแบบเป็น mass transit system ที่เยอะที่สุดของประเภทนี้แล้วนะไม่มีที่ไหนมี4สถานีเป็นของตัวเองแล้วแล้วเรียกว่าจริงๆแล้วถ้าเรามองเส้นทางจากว่าอย่างรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยจากสถานีผลโยธินไปบางซื่อเนี่ยมันสามารถตัดตรงไปได้นะเดี๋ยวจะให้ดูทีนี่ก็เป็นไฮไลท์ของงานที่นำมาฝากกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามงานสัมมนาอาสา Talkative มันมีอนาคตแบบเต็มๆกันเลยค่ะและสำหรับงานสัมมนาอาสา Talkative มันมีอนาคตนะคะได้มีการเชิญวิทยากรที่เรียกได้ว่าเป็นกูรูและผู้เชี่ยวชาญในด้านงานสถาปนิกชั้นนำของเมืองไทยค่ะโดยมีวิทยากรทั้งหมด4ท่านด้วยกันนะคะได้แก่ดร.พรวิรุณรักษ์คุณบุญชัยเทียนวังคุณชนะสัมพลังและดำเนินรายการโดยคุณถวันวงสวรรค์ค่ะซึ่งในเนื้อหาจะมีความเข้มข้นน่าสนใจเพียงใดไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะปรัชญาของผมมองว่า2ข้างนี้สำคัญเท่ากันผมมองว่าฝั่ง operation ที่ผลิตงานกับฝั่งที่เป็นแอดมินสำคัญเท่ากันแต่ลูกน้องเขาเงินเดือนไม่เยอะแต่ตัวเขาอะเยอะมากอันนี้ก็เป็นปรัชญาเหมือนกันต่อมาครับเราก็คิดเครื่องมือมาเพื่อบริหารออฟฟิศเองบางคนเขาก็ใช้ Excel ใช่ไหมเราก็ใช้วิธีเฮ้ยทำไมล่ะโปรเจกต์เราเยอะนี่เราก็ต้องมีการกรอกทำชี้ตามชั่วโมงว่าตกลงทำอะไรกันบ้างวะวันๆนึงแล้วทำจริงหรือเปล่าเดี๋ยวหัวหน้าไปเคาะมาเพราะคุณทำงานด้วยกันผมอยู่ที่ไหนล่ะผมไปทั่วราชอาณาจักรอยู่คณะมั่งอยู่ที่ประชุมมั่งแต่ลูกน้องถ้าใครเป็นลูกน้องผมอยู่ในนี้จะรู้ว่าถ้าผม WhatsApp ไปแล้วผมให้เวลา1นาทีแล้วคุณไม่ตอบคุณจะโดนผมเล่นงานในเวลางานนะแล้วลูกน้องชอบเบิ้ลผมพี่หนูไปฉี่หนูเอามือถือไปด้วยไหมมึงต้องถามกูด้วยเหรอมึงฉี่เอามือถือไปด้วยหรือเปล่าเอาสิวะเวลาไปอุจจาระอะไรมึงเอามือถือไปด้วยมึงอ่ะเล่นมือถือเวลามึงอยู่แล้วกูก็รู้แล้วมึงจะมาบอกไม่เอามือถือไปห้องน้ำไม่ใช่นะคือ1นาทีมึงต้องตอบกูแต่ถ้าเวลาไม่ใช่งานก็แล้วไปไม่ว่าอะไรนั่นคือการทำงานการทำงานคือการสื่อสารระหว่างกันที่มันต้องซิงค์ผมมีคำถามวิกฤตผมต้องการให้คุณช่วยผมคุณมีวิกฤตผมก็อยากให้คุณช่วยคุณทันทีเหมือนกันนะทนายมันก็ต้องมิวชั่วนะครับทำมาเพื่อเป็นเครื่องมือปรากฏทำไปทำมาเอ๊ะสงสัยมันน่าจะขายได้มั้งวะก็เลยเอาไปหลอกขายลูกค้าที่หลอกถูกหลอกได้ก็มีบริษัทดังๆหลายอันซึ่งมันก็ไม่ค่อยเพอร์เฟกต์มากตอนแรกลูกค้าก็ด่าไปคอมเมนต์ไปจนกระทั่งตอนนี้ก็เริ่มเป็นระบบมากขึ้นนะครับนี่คือชีวิตผมบ่นเรื่องนี้มาตั้งแต่เด็กผมไม่เคยได้โปรเจกต์ A เลยนะแต่โปรเจกต์เดียวตอนที่ผมเป็นนิสิตเนี่ยแบบตายห่ากูเฟลอ่ะเราก็เป็นเน้นกิจกรรมนะแต่มันก็เป็นแผลในใจนะว่าเอ้ยกูต้องเป็นนักเรียนที่ห่วยกูเรียนคณะนี้กูก็ทำงานเสร็จแล้วผมไม่เคยนอนดึกผมประเภทผมชอบกันแน่กันแหนพวกที่ดีไซน์จัดเพราะคนพวกนี้เขาจะแบบคิดไม่จบสักทีจนกระทั่งคืออะไรที่ในสิ่งสุดท้ายอ่ะไม่หลับไม่นอนแบบ2-3 วันเพื่อให้งานมันดีบอก
มึงทำไปทำไมไว้ยังงานมันก็เสร็จแล้วกูไปเที่ยวดีกว่าวะเสร็จแล้วก็กลับมาเหม็นเล่าถึงแล้วก็มากระแนะกระแหน่เพื่อนเพื่อนมึงทำยังไงวะเนี่ยจบไหมก็เกมมึงก็เท่ากูแหละอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็เท่าจริงบางคนก็เยอะกว่าบางคนก็น้อยกว่าก็แต่ผมไม่สนไงก็เนื่องจากว่าเราไม่สนเราก็คือไม่เคยได้เองนะครับเราก็แต่จริงๆมันเป็นแผลในใจนะเราก็อยากเป็นเตะนี่คือเหตุการณ์จริงก็คือว่าพอเวลาที่ผมจบปริญญาเอกผมมีทางเลือกถ้าใครที่รู้จักครอบครัวของผมคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดผมล่อนลงมาสวยๆเป็นอาจารย์ที่คณะสถาปัตย์จุฬาเนี่ยโปรไฟล์ผมจะสูงมากผมจบปริญญาเอกมาอายุ24อาจจะมีแมกกาซีนเอาไปถ่ายเลยแบบโอ้อวยกันไปอวยกันมานะฮะแต่ผมก็ถามอาจารย์ผมที่ฮาวายบอกเฮ้ยมึงมาช่วยงานกูที่ออฟฟิศลาสเวกัสหน่อยดิมึงแม่งถ้าทางมีแววอ่ะมึงมาเดี๋ยวกูให้มึง17 เหรียญต่อชั่วโมงโอ้17 เหรียญต่อชั่วโมงนี่ก็ไม่เลวนะถือว่าเป็นจูเนียร์เข้าไปเอนทรีใหม่ทำไปทำมา3 เดือนเจ้านายเรียกไปคุยปิดห้องเฮ้ยพรกูรู้สึกว่ามึงทำอะไรไม่เป็นเลยว่ะมึงจบปริญญาเอกมาเนี่ยมึงดับนี่ดับมึงก็ดับผิดภาษาอังกฤษสะกดมึงก็ผิดถูกดับแมนกูต้องมาแก้ให้มึงเพราะฉะนั้นเฮ้ยต้องขอลดเงินเดือนเหลือ10 เหรียญเอาป่ะผมก็ช็อกนะบอกว่าเฮ้ยนี่มึงแอทแทคอีโก้กูเลยเนี่ยมึงบังอาจมากเลยนะเนี่ยบังอาจมาให้กูเหลือ10 เหรียญคิดไปคิดมาแต่เอ๊ะหรือกูโง่จริงวะไอ้ดับแมนมึงก็ขำๆอยู่ข้างล่างมันก็ชวนทุกวันดับแมนเป็นเม็กซิกันก็คุยไปกินทาโก้จนอร่อยเลยตอนนั้นแล้วก็เอาวะเอา10 เหรียญแล้วกูคงโง่อ่ะไม่เป็นไรแล้วก็แต่ประโยคสุดท้ายสำคัญมากเพราะว่าหลังจากนั้นผมก็ค่อยๆเวิร์กขึ้นมาจนกระทั่งเป็นไลเซนส์อาร์คิเทคในอเมริกาประมาณ7 ปีให้หลังเนี่ยแล้วผมไปเจอเจ้านายคนเก่าผมนี้ที่คอนเวนชั่นที่ LA บอกเฮ้ยเป็นไงบ้างสบายดีเจ้านายก็ได้กินข้าวคุยกันเรื่องความหลังเจ้านายก็เผยบอกว่ารู้ไหมว่ามึงแม่งถ้าเกิดดูในเชิง value มึงคอนทริบิวให้กูแค่2 เหรียญต่อชั่วโมงเพราะมึงทำอะไรไม่เป็นเลยกูจ่ายมึง10 เหรียญเนี่ยจริงๆกูให้มึงฟรี8แต่เขารู้สึกอย่างนั้นบอกเออเฮ้ยนี่ไงนี่คือความเป็นจริงที่ผมอยากจะบอกน้องๆบางคนที่แบบเป็นเด็กจบใหม่เนี่ยผมว่าสิ่งที่คุณต้องมองไม่ใช่ว่าคุณได้เงินเดือนกี่บาทจริงๆคือตกลงคุณทำงานให้เขากี่บาทถ้าคุณรอพี่ที่เขาเป็นเจ้านายคุณเมาๆแบบเขากล้าพูดความจริงนะคุณลองถามเขาดูดิคุณอาจจะช็อกก็ได้บอกว่ามึงแม่ง10 บาทว่ะอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบกูให้10 เหรียญมึงเลยมึงกลับบ้านเลยอย่างเงี้ยคือเฮ้ยนี่คือความเป็นจริงเพราะหลีกของตัวคุณจบมาเงินเดือน15,000ที่ยิ่งรักก็บังคับมาเนี่ยนะผมว่ามันเยอะเกินว่ะสำหรับคนบางคนนะกับสิ่งที่คุณคอนทริบิวต์มานะแต่ว่าหลังจากนั้นเงินเดือนมันก็เพิ่มไปตามศักยภาพแล้วแต่นะผมเคยเสพติด MLM ชนิดที่ว่าเพื่อนไม่ครบอ่ะเพราะผมรู้สึกว่าผม lost ในอเมริกาคือกูเป็นอาร์คิเทคแล้วแต่แบบเฮ้ยกูมันยังไม่ดีว่ะกูแบบเฮ้ยอยากทำอะไรภาษาอังกฤษไม่ดีครับหรือบอกว่าทำไมต้องไปเรียนฮาวายเพราะมหาลัยฮาวายเป็นมหาลัยหางแถวหน่อยกลางๆอ่ะไม่ได้เป็นมหาลัยระดับ Ivy League ผมไม่เคยสอบ TOEFL ถึง550เลยแล้วผมรู้สึกว่าผมด้อยมากภาษาอังกฤษผมพูดคุยกับคอนซัลท์เวลาเขาทะเลาะกันนี่พี่ชมกูตามไม่ทันเลยว่ะคือแบบภาษาเขียนโอเคแต่ปรากฏว่าทำไงถึงเก่งภาษาอังกฤษเพื่อนบอกเฮ้ยเพื่อนไอ้นี่แม่งก็หลอกเพื่อนมันก็ขายนี่อยู่แล้วมึงอยากเก่งอังกฤษใช่ไหมภาษาพูดมึงต้องไปขายของกูมันก็พาไปฟังเหมือนมันไทยทุกอย่างเหมือนทุกอย่างเพียงแต่ว่าในนั้นเป็นเม็กซิกันกับฟิลิปปินโนอิมิเกรนต์หมดเลยคือตอนนี้คุณรู้ไหมว่ามันมีพม่าเป็นขายตรงของพม่าแล้วนะของประเทศเราเป็นแก๊งพม่าแล้วอยู่คุณจะเห็นพม่าที่แบบทำงานทำสวนอยู่ใส่สูทไหมแล้วก็เดินเข้าไปในซุ้มขายตรงตามที่ต่างๆแต่พรก็น่าได้นะเอาพี่ผมอยู่ที่นั่นผมก็คือกะเหรี่ยงแล้วเราก็เป็นกะเหรี่ยงที่มีความฝันด้วยกันไงอยู่ที่นั่นที่พรนี่ระดับมงกุฎเพชรเลยนะฮะไม่รู้อะไรเพชรแต่คงไม่ได้มงกุฎอ่ะแต่ว่าอะไรก็ไม่รู้แล้วเราก็แบบเพื่อนๆก็เริ่มหายๆไปแต่สิ่งที่ได้มาอย่างหนึ่งก็คือว่าระบบการเทรนของโปรดักต์ที่นั่นจริงๆเนี่ยคือเราไม่มีสิทธิ์เข้าไปอย่างนี้ไม่ใช่ไม่มีสิทธิ์เราไม่ได้อยู่ในหัวเราหรอกที่เราจะไปเทรนเรื่องการขายนึกออกป่ะสถาปนิกอ่ะบอกพวกมึงเซลส์แมนขายของพวกนี้มึงแม่งชั้นต่ำว่ะคือกูนี่เป็นโปรเฟสชันนอลสถาปนิกกูไม่ต้องมาทำอะไรอย่างนี้ปรากฏว่าพอเราเข้าไปเรียนแล้วดูวิธีคุยของเขาเฮ้ยมันเป็นศาสตร์อีกศาสตร์นึงซึ่งพูดจริงๆว่าเราต้องเคารพมันมีที่จุดสำคัญมากคือว่าถ้าเกิดคุณไม่รู้ว่าเขาทำอะไรเนี่ยแล้วคุณฟังดูเหมือนง่ายๆคุณห้ามตัดสินใจเด็ดขาดมันง่ายการตลาดหรือการขายอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าคุณไม่เคยเข้าไปสัมผัสมันสรุปคือเราได้สกิลนี้มาจริงสกิลนี้เป็นสกิลที่ได้ชัดเจนนะครับจากการไป expose ตัวเองตรงนั้นจนเพื่อนไม่ครบเนี่ยนะและแล้วตอนที่เศรษฐกิจล่มสลายเราพยายามเปิดบริษัทกับทางเพื่อนๆที่เป็นพวกอิมเมกันด้วยกันอะไรแบบมันก็อะไรอย่างนั้นแหละเราคิดว่าเราจะเปิดบริษัทรับดาฟเพราะตอนนั้นผมเนี่ยมันมีทางเลือก2 ทางในอเมริกาถ้าใครรู้จักเส้นทางในสถาปนิกนะครับถ้าคุณเป็นคนต่างชาติที่ออกแบบเก่งคนไทยฟิลิปปินเนี่ยคุณควรจะเลือกไปในทางที่เป็นดีไซน์แล้วคุณไม่ต้องพูดเขาจะเก็บคุณไว้ในกล่องแล้วคุณไม่ต้องคุยกับใครเขาจะเอางานมาโยนให้คุณแล้วคุณทำติดสวยๆแล้วก็ส่งออกมา
พี่บางคนที่เป็นคนไทยพูดภาษาอังกฤษยังไม่กระดิกเลยนะ30ปีอยู่ไปแต่บอกว่าหรืออยู่จะมาทำเป็นโปรดักชันเป็นดราฟแล้วออกไปลุยในไซต์ไปเจอลูกค้าแบกดรออิ้งไปกับเจ้านายทุกคนบอกเฮ้ยมึงไปเป็นดีไซเนอร์ดีกว่ามึงดีแบบคือถึงแม้เราจะได้บีเราก็ถือว่ามือดีเที่ยวกับฝรั่งบอกผมขอทำด็อกคิวเมนต์ได้ไหมไปทำด็อกคิวเมนต์ปุ๊บเจอด่าแบบกระจุยหัวภาษามึงห่วยว่ะมึงทำไม่ถูกทำอะไรคือโดนด่าประมาณ3ปีจนกระทั่งรู้สึกว่าเฮ้ยเริ่มเข้าทางเริ่มคุยได้อย่างเช่นถ้าปลอมไหมก็บอกตรงๆว่าเราคุยภาษาอังกฤษได้เท่าภาษาไทยเพราะเราไปสอบไลเซนส์เราก็โดนอินเทอร์วิวอ่ะเขาก็ถามว่าอยู่ทำนี่เป็นไหมอยู่ทำนี่เป็นไหมพอสอบไลเซนส์ในอเมริกาได้เราเริ่มมีความมั่นใจว่าคุณเป็นเต็กได้แต่มันก็เจอความจริงที่ว่าเราไม่ใช่ดีไซเนอร์มันไปถึงสุดทางเรารู้สึกว่าผมไม่ใช่ดีไซเนอร์กูไม่เคยยอมรับกับตัวเองแล้วเหมือนกับว่า yes กูค้นพบตัวเองกูไม่เคยชอบออกแบบเลยตั้งแต่เรียนมากูยอมรับแล้วกูไม่ชอบออกแบบอะไรให้สวยๆกูไม่ชอบไม่เอนจอยด้วยแล้วก็แล้วกูเอนจอยอะไรวะมันเลยกลายเป็นคำถามแดงอีกทางนึงมันก็เลยเกิดการสาดกระจุยเลยหลังจากนั้นกลับมาประเทศไทยเล่นแม่งทุกเรื่องที่เข้ามาในชีวิตไม่เคยเซโนกับเรื่องอะไรในการจ้างทำงานทั้งสิ้นคือผมบอกพี่ๆน้องๆทุกคนในที่นี้นะครับทั้งหมดที่อยู่ในกระดานเนี่ยผมสามารถทำงานได้โดยรายได้ต่อเดือนไม่ต่ำกว่าแสนแน่นอนผมการันตีอะไรก็ได้ในนี้คุณเขียนคุณดูไปเลยเนี่ยเพราะผมว่าผมก็จะลุยให้มันลึกแล้วแน่นอนเราเป็นนักขายคีย์เวิร์ดคือบูชิตเก่งๆคุณต้องทำให้คนที่อยู่ข้างหน้าคุณนี่แม่งเชื่อเลยว่าโหให้คนนี้แม่งทำเป็นหรอจริงๆเนี่ยกูยังไม่รู้เรื่องเลยในนี้มีลูกค้าพี่พรหลายท่านเลยพี่ไม่เป็นไรไงมันมาถึงขั้นนี้ไปแล้วผมคนหนึ่งเลยเนี่ย IA 49ก็พี่หน่อยเห็นพรีเซนต์โอเคให้พรทำระบบทำชีตอะไรกันแล้วกันพรก็ไม่ได้เรียน MBA มาบัญชีก็ยังงงๆอยู่นะที่บัญชีที่ออฟฟิศยังด่ากูอยู่เลยแต่เราไปทำ accounting แบบระบบ finance ให้เขาอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเรียนรู้กันไปแต่ที่บอกครับคือความเชื่อมั่นที่คุณมีให้ลูกค้าเนี่ยผมว่าสิ่งที่เขาเห็นได้จากใจเราจริงๆก็คือว่าเจตนาที่เราจะทำให้ดีที่สุดกับเขาตรงนี้เนี่ยยังไงเขาก็สัมผัสได้คุณความรู้ความรู้อะไรจริงๆเป็นเรื่องที่มาทีหลังถ้าเขาเชื่อว่าคุณจะทำให้มันดีที่สุดกับเขาเขาเชื่อว่าคุณจะไปเรียนรู้เขาเชื่อว่าคุณจะรับผิดชอบและเขาเชื่อว่าคุณจะผลักให้มันไปจนจบได้สู้กับคนที่เก่งมากแต่แบบมึงเอาจริงเปล่าวะมึงไม่ซีเรียสว่ะเฮ้ยมึงมีกูคนเดียวหรือว่ามึงแค่กูเป็นสเต็ปที่จะไปต่อไปมึงแบบไม่จริงจังกับกูอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากซึ่งมากกว่าองค์ความรู้ใดๆหลายคนบอกว่าโอ้อาจารย์พรมีความรู้อะไรเยอะผมไม่ได้จะมาพูดเลยวันนี้เลยนะเรื่องนี้แล้วในที่สุดก็ค้นพบว่าเป็นไรแม่งก็ได้แค่นั้นแหละหน้าที่กูคือขายให้ได้เพราะเราเป็นเบอร์หนึ่งองค์กรคุณเป็นเบอร์หนึ่งคุณมีหน้าที่อันดับหนึ่งคือไปเอางานมาแล้วผมก็ค้นพบแล้วว่าผมไม่มีลิมิเทชันในการหาผมสามารถจับอะไรเป็นขยะขยำขึ้นมาสร้างลูกพ่นสีเอาไปขายได้แล้วเราค้นพบว่าอ๋อตกลงกูมีกิฟต์ด้านนี้โอเคละงั้นกูก็จะทำทางด้านนี้แหละมีหน้าที่อย่างนี้ทำให้ดีที่สุดให้องค์กรผมก็ต้องหาทีมซึ่งเขาลงลึก go deep เพราะเราจะไปทางกว้างลูกน้องเราก็ต้องไปทางลึกบิมก็ต้องลึกสุดชีวิตเก่งที่สุดกรีนก็ต้องเก่งที่สุดโปรไฟล์ดีที่สุดโปรแกรมเมอร์ต้องสุดยอดเราถึงจะเป็นทีมเดียวกันมันเป็นบทพิสูจน์ว่าจากเราคนเดียวเนี่ยคุณก็มีหน้าที่อย่างหนึ่งคุณต้องดูแลเขาแต่คุณต้องพึ่งเขาและเขาก็ต้องพึ่งคุณเมื่อกี้ก็สรุปกับป๊อปง่ายๆรอบแรกก่อนว่าถ้าผมเป็นอะไรผมมองว่าผมคือเคยเห็นไอ้เป็ดที่อยู่ในอ่าวฮ่องกงนั้นป่ะผมว่านั่นคือผมเลยแล้วข้างในไม่มีกระลมจริงๆนุ้ยคือแบบอากาศอะแต่เป็นอากาศที่มันโดมิเนตอ่าวฮ่องกงได้แล้วแบบดูแล้วมันโง่ๆด้วยแต่คนก็โอเคแฮปปี้กับมันนะผมก็จะต้องใหญ่เท่าเกาะฮ่องกงเนี่ยเพื่อให้สร้างโอกาสทางธุรกิจของเราอย่างน้อยคนหันมามองเราเพราะอะไรครับเวลาที่เราขายลูกค้าจริงเราขายอะไรพี่เราขายฝันนะพี่แบบไม่มีสแปนนะเราขายโปรไฟล์เราขายสิ่งที่เราคำมั่นสัญญาเนี่ยเขามองในตาคุณแล้วเขาเชื่อแล้วบอกว่าคุณจะทุ่มเทแรงกายสุดชีวิตให้กับเขาถ้าเขาเชื่อนะคุณอะไรก็ได้สวัสดีครับผมก็ขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมบุญชัยเทียนวังนะครับก็เป็นสถาปนิกจบจากที่บางมดนะครับตอนที่จบมาก็เรียนอยู่ทำงานในไทยอยู่3ปีแล้วก็ไปทำงานที่สิงคโปร์3ปีจากนั้นก็รู้สึกว่าตัวเองความรู้ไม่ค่อยพอเท่าไหร่เกี่ยวกับทางด้านสถาปัตยกรรม
แล้วก็อยากจะเรียนรู้เรื่องของงานผังเมืองมากขึ้นก็เลยไปเรียนต่อที่ Bauhaus นะแล้วก็ไปแลกเปลี่ยนเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่จีนอยู่อีก1เทอมก่อนที่จะกลับมาเมืองไทยตอนปี49นะครับทีนี้โอกาสในการในชีวิตที่ได้ไปอยู่หลายๆที่เนี่ยก็ทำให้ผมได้ผมจะเป็นคนชอบเดินตลาดมากนะฮะแล้วก็ตั้งแต่สมัยเด็กๆเนี่ยพอดีบ้านอยู่ใกล้ๆกับทางตลาดนัดจตุจักรแล้วก็พี่ชายผมเนี่ยก็จะพาเดินที่ตลาดนัดตั้งแต่สมัยที่มันย้ายมาอยู่ใหม่ๆตลาดนัดจตุจักรตอนที่ย้ายอยู่ใหม่ๆเนี่ยเป็นดินนะแล้วก็เรียกว่าปักร่มปักไม้ไผ่กันตามมีตามเกิดนี้ตรงนั้นก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่ทำให้เราค่อยๆเห็นมันวิวัฒนาการขึ้นมาจนกระทั่งเป็นตลาดนัดที่ใหญ่สุดในโลกนะทีนี้หลังจากนั้นพอเราได้ไปอยู่ในหลายประเทศเนี่ยผมก็จะยังติดนิสัยชอบเดินตลาดนัดอยู่ก็จะพยายามหาที่ทางแล้วก็จะคุยกับเพื่อนต่างชาติว่าเอ้ยเนี่ยที่ประเทศที่เมืองนี้อะไรนี้เนี่ยมีที่ไหนเป็นตลาดนัดที่น่าสนใจบ้างก็ปรากฏว่าเขาก็พาไปดูแต่ละที่แต่ละที่เนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามันเทียบกันไม่ได้เลยกับทางของจตุจักรบ้านเรานะครับผมก็พอกลับมาอยู่เมืองไทยเองความคิดตรงนี้มันก็ยังติดใจมาตลอดแล้วก็รู้สึกว่าอยากที่จะเราเชื่อมั่นมากว่ามันในความใหญ่โตของมันเนี่ยมันจะต้องสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมหรือการลักษณะของการใช้พื้นที่สาธารณะบางอย่างซึ่งต้องเป็นลักษณะเฉพาะแบบไทยๆอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าก็พยายามหาหนังสืออ่านแต่ก็ไม่เคยเจอหนังสือเล่มไหนเป็นชิ้นเป็นอันที่จะพูดถึงเรื่องพวกนี้นะครับก็เลยเป็นแรงผลักดันให้อยากจะทำความรู้จักกับมันมากขึ้นอันนี้ก็เลยทำให้เริ่มทำโปรเจกต์นี้มาเมื่อสัก2ปีที่แล้วนะฮะเริ่มเลยแล้วกันนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึง3เรื่องก็คือ background urban analysis แล้วก็ problem and solution แบ่งเป็น3บทนะอันนี้ก็จะเป็นตลาดต่างๆของ Asian market นะครับซึ่งเดี๋ยวนะโอเคไม่ว่าจะเป็นตลาดเบนทันหรือหนานจิงลู่ที่เซี่ยงไฮ้เบนทันนี่อยู่โฮจิมินห์นิชิกินี่ก็ที่เกียวโตตลาดนัมบะอยู่ที่โอซาก้านะครับหรือจะเป็นเซี่ยงหยางที่เซี่ยงไฮ้พวกนี้เดินมาแล้วถ้าพูดอย่างอาจารย์เฉลิมชัยนี่ก็ต้องบอกว่ากระจอกมากนะฮะถ้าเทียบกับจตุจักรครับทีนี้ตอนที่เริ่มต้นที่ทำเนี่ยก็จะมีสมมติฐานที่เราพยายามจะตั้งขึ้นมาว่าเราจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมอะไรบ้างว่าจะเป็นเรื่องของ history แล้ววิวัฒนาการของมันในช่วง32ปีที่ผ่านมาไปถึงเคล็ดลับที่ทำให้มันประสบความสำเร็จแล้วก็อะไรคือความพยายามที่ทำให้ที่เวลาที่เคยได้ยินแบบพวกตลาดนัดจตุจักร2จตุจักร3เนี่ยทำไมทำแล้วมันถึงได้เฟลและอะไรทำให้มันเป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากที่อื่นพวกนี้นะครับทีนี้อะไรที่ทำให้มันน่าสนใจสำหรับตัวผมเองเนี่ยถ้าเราจะลองเปรียบเทียบกับทางโครงการของ Central World ซึ่งถือว่าเป็น Modern Trade ที่น่าที่ใหญ่ที่สุดที่หนึ่งของประเทศนะเปรียบเทียบกับทางตลาดนัดจตุจักรเอาในแง่ของ facts and figure ก่อนแล้วกันนะครับของ Central World เนี่ยจะอยู่ 550,000 ตารางเมตรพื้นที่นะก็ของ JJ นี่อยู่ 150,000 ตารางเมตรโดยพื้นที่นั้น Central World นั้นใหญ่กว่าจตุจักรอยู่ประมาณ4เท่าเกือบ4เท่านะครับที่จอดรถ Central World มี 7,000 คันนะฮะแล้วก็จตุจักรนี่อยู่350คันเสื่องนะครับ Central World มีอยู่ประมาณ80จุดหรือกว่านั้นนะครับชั้นนึงมีประมาณ 10-12 จุดครับมี7ชั้นจตุจักรมีส้วมอยู่9จุดซึ่งก็คือฟาซิลิตี้พื้นฐานเนี่ยเทียบกันไม่ได้เลยแต่ถ้าเราดูถึงวิสิเตอร์ต่อวันเนี่ยจตุจักรกินขาดนะครับจะอยู่ที่ 250,000 คนต่อวันซึ่งตรงนี้เป็นตัวเลขที่ตลกมากเพราะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราไปสำรวจในเรื่องของห้องน้ำนะก็ตลาดจตุจักรนั้นส้วมหนึ่งอันเนี่ยจะต้องรองรับการใช้งานของคน 2,315 คนตอนที่ผมไปสำรวจเนี่ยก็แล้วก็ยังเป็นส้วมแบบชนิดอย่างนี้นะแบบหลุดคือใช้ไม่ได้ซึ่งถ้าดูตัวเลขเนี่ยผมก็ฉุกใจคิดขึ้นมาเลยลองไปค้นหาดูไอ้ตัวเลขที่แย่ที่สุดของโลกก็อยู่ที่สลัมบอมเบย์นะอันนั้นอยู่
1,440 คนตอนช่วง1อันนะเพราะนั้นตอนที่ผมไปสำรวจเนี่ยก็จะได้ยินคนทางศาสตร์ห้องบ่นพูดง่ายๆก็คือว่าคือมีคนทิ้งกางเกงในให้ดูต่างหน้าในห้องน้ำเนี่ยทุกวันก็คือพูดง่ายๆคือขี้แตกคางเกงในนะครับเพราะว่าทนรอไม่ไหวที่จะเพราะห้องน้ำมันน้อยมากนะนี้ต่อมาก็ผมขอพูดถึงเรื่องของแบ็คกราวด์ในช่วง32ปีที่ผ่านมาในยุคเริ่มต้นเลยเนี่ยตอนปี2491ทางจอมพลป.นี่แกก็จะมีนโยบาย1จังหวัด1ตลาดนัดขึ้นมาเพื่อเป็นนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ทำเป็นการกระจายสินค้านะทีนี้ที่กรุงเทพเนี่ยจอมพลป.กับคณะรัฐบาลก็กำหนดให้สนามหลวงเนี่ยเป็นตลาดนัดของประจำจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับทีนี้ต่อจากนั้นมาไม่นานนี้ก็คือสภาพที่มันเกิดขึ้นนะซึ่งเป็นก็อย่างที่เราเห็นนะครับว่าจอมพลป.แล้วคงรู้ดีว่าแกคิดผิดไปแล้วที่ได้สร้างได้กำหนดให้ตรงนี้เป็นจุดที่เป็นตลาดนัดขึ้นมาเพราะว่ามันก็คือเป็นขยะแบบเป็นพัฒนาอุจาร์นะฮะกลางเมืองและถ้าเกิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรามองว่านี่คือพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมและศิลปะวัฒนศิลปะวัฒนธรรมที่น่าจะเป็นที่ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศทีนี้ด้วยความที่มันเกิดทัศนอุจาร์ลักษณะนี้เนี่ยคณะรัฐบาลในยุคสมัยต่อๆมานี้ก็พยายามอย่างยิ่งที่จะย้ายหรือพยายามจะย้ายมาอยู่ที่อื่นๆไม่ว่าจะเป็นพระราชวังสลานลมหรือสนามชัยนะครับแต่ก็ย้ายไม่สำเร็จนะซึ่งก็เราก็คงทราบกันดีอยู่ว่าการย้ายคนเป็นพันๆหมื่นๆคนเป็นเรื่องยากมากแต่ทีนี้มันก็ถึงจุดที่มีความจำเป็นที่ต้องเกิดการย้ายที่ขึ้นให้ได้นั่นก็คือตอนที่ฉลองสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ในปี2525ซึ่งตอนนั้นเนี่ยพวกทางรัฐบาลก็รู้แล้วว่าจะต้องจัดงานที่สนามหลวงให้ได้แต่แน่นอนว่ามันไม่สามารถจัดงานได้ถ้าเกิดว่ามีตลาดนัดอยู่อย่างนั้นก็ได้มีการวางแผนกันตั้งแต่ในยุคสมัยของพลเอกเกรียงศักดิ์ชมานันท์ช่วง2519ยุคนั้นนะครับในการที่จะเริ่มให้คุยกทม.นี่ก็คุยกับรถไฟเพื่อให้เกิดการมาหาพื้นที่ใหม่เพื่อย้ายตลาดนัดสนามหลวงไปให้ได้นะนี้ก็อันนี้คือพื้นที่ที่ย้ายจากสนามหลวงมายังจตุจักรในตำแหน่งปัจจุบันซึ่งเป็นระยะทาง 10.5 กิโลเมตรถึงแม้ว่าจะดูไม่ไกลมากนักแต่ว่าถ้าเรามองว่ามันเป็นการเปลี่ยนโหมดทางด้านการขนถ่ายสินค้าในเชิงโลจิสติกส์เพราะว่าแต่เดิมสนามหลวงเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าจะเข้ามาทางคลองแสนแสบคลององอ่างคลองพะดุงแถวๆนั้นนะฮะทีนี้การที่ย้ายมาอยู่ตรงนี้เลยซึ่งไม่สามารถเข้าถึงได้ทางเรือเนี่ยจึงเป็นการเปลี่ยนโลจิสติกส์เพราะนั้นก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าจำนวนมากเนี่ยเรียกว่าสลายตัวไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะย้ายมาที่อยู่ที่จตุจักรได้เพราะนั้นการย้ายมาจตุจักรเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สุ่มเสี่ยงต่อการให้เกิดการล่มสลายของตลาดนัดประจำกรุงเทพมากครับทีนี้คำถามสำคัญก็คือว่าอะไรทำให้มันรอดมาได้นะตรงนั้นทีนี้สิ่งที่ทำให้มันรอดมาได้เนี่ยในความเห็นของผมก็คือสถานีรถหมอชิดครับซึ่งยุคนั้นเนี่ยถ้าเรามองตอนนั้นผมก็ยังไม่ดีเซลถึงตรงนั้นนะแต่เอาเป็นว่าณปัจจุบันเนี่ยถ้าเรามองย้อนกลับไปนะฮะจำนวนประชากรของประเทศเนี่ยเกือบจะครึ่งหนึ่งนะจะอยู่ที่ภาคเหนือกับภาคตอนออกเฉียงเหนือซึ่งตรงนั้นน่ะมันเป็นฐานลูกค้าให้กับจตุจักรทำให้จตุจักรเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมีฐานลูกค้าที่มั่นคงแน่นอนแล้วก็เป็นการซัพพลายคนลูกค้ามาที่จตุจักรนะครับก็ทำให้มันอยู่รอดมาได้แล้วก็เจริญเติบโตในช่วงแรกนั้นจตุจักรมีรถเมล์ผ่าน2สายเท่านั้นนะครับคือสาย3กับสาย59
ณปัจจุบันนี้เนี่ยก็ปาเข้าไป70สายแล้วก็มี MRT 2สถานีมี BTS อีก2สถานีซึ่งถ้ามองในแง่นี้ผมถือว่าจตุจักรนั้นเป็นสถานที่ที่น่าจะมีแบบเป็น Mass Transit System ที่เยอะที่สุดของประเภทนี้แล้วนะฮะไม่มีที่ไหนมี4สถานีเป็นของตัวเองแล้วแล้วเรียกว่าจริงๆแล้วถ้าเรามองเส้นทางจากว่าอย่างรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยจากสถานีผลโยธินไปบางซื่อเนี่ยมันสามารถตัดตรงไปได้นะเดี๋ยวจะให้ดูอีกทีนึงคือถ้าเรามองตรงนี้เนี่ยจากสถานีผลโยธินเนี่ยเขาตัดไปบางซื่อเนี่ยมันใกล้มากแต่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยขอวกมาก่อนแล้วค่อยวกกลับคือวกรถไฟฟ้ามาแวะรับเงินจากคนที่มาจตุจักรก่อนนะเพราะว่าจตุจักรเนี่ยถือว่าเป็นแม่เหล็กที่สำคัญมากที่ดึงดูดระบบ transportation ขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นในแง่ของการขยายตัวของเมืองเนี่ยมันกลับกันคือว่าโดยปกติการขยายตัวของเมืองเนี่ยต้องมาจาก transportation system ก่อนแล้วเมืองถึงขยายไปตามนั้นแต่อันนี้เนี่ย เกิดเมืองขึ้นมาก่อนแล้วไอ้โครงสร้าง infrastructure ถึงตามมานะครับตรงนี้นี่ดูยุคแรกก่อนเลยนะอันนี้คือตอนยุคปี2518ตอนนั้นเนี่ยทางรัฐบาลได้ก่อสร้างสวนจตุจักรขึ้นมาคำว่าจตุจักรเนี่ยมาจากคำว่าจตุจักรราศีนะครับหมายความว่า4รอบตอนนั้นในหลวง2518ในหลวงท่านอายุ48ปีพอดีทางกทมก็สร้างสวนจตุจักรเนี่ยเพื่อเป็นการถวายอันนี้คืออยู่ในช่วงปรับภูมิทัศน์นะครับสวนจตุจักรเนี่ยย้ายมาตอนปี2525ลองดูสภาพนะฮะก็คือเรียกว่าปรับกันตามมีตามเกิดผมสัมภาษณ์ทางผู้ค้าหลายท่านที่มาในช่วงนั้นพอดีเนี่ยบอกเลยว่ายุคนั้นเนี่ยห้องน้ำยังไม่มีน้ำเลยนะคือถ้าใครจะปลดทุกข์หนักเนี่ยต้องถือถังน้ำเข้าไปเองนะครับในการที่จะชำระล้างต่อมาก็ค่อยๆขยายตัวเป็นเต็นท์ผ้าใบในปี2528นะแต่จุดเปลี่ยนสำคัญของจตุจักรที่น่าสนใจมากเนี่ยก็คือเกิดขึ้นในยุคปี2528เนี่ยครับที่เป็นหลังคาแบบถาวรวัตถุอย่างในปัจจุบันซึ่งเกิดขึ้นในสมัยพลตรีจำลองศรีเมืองและพันเอกวินัยสมพงษ์ซึ่งสองท่านนี้เนี่ยได้เมคดีลกับทางธนาคารฐานไทยและธนาคารกรุงเทพในการปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำนะให้กับพ่อค้าแม่ค้าล็อกละ 6,000 กว่าบาทและก็ระดมทุนกันนะโดยที่พ่อค้าแม่ค้าทั้งหมดเนี่ยเป็นคนออกเงินทั้งหมดตรงนี้ผมอยากจะให้ที่เราฟังนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าจตุจักรนั้นอ่ะมันเริ่มต้นมาจากเพราะฉะนั้น เวลาที่ทางกทม.เนี่ยทะเลาะกับทางการรถไฟเนี่ยผู้ค้าจำนวนมากก็ถึงได้รู้สึกว่าไอ้จตุจักรเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากทรัพย์สินของเขาจากเงินลงทุนส่วนตัวของเขารัฐไม่ได้ออกเงินเลยแม้แต่บาทเดียวคุณเมคดีลอย่างเดียวเพราะฉะนั้นไอ้ความรู้สึกเป็นเจ้าเข้าเจ้าของตรงนี้ของพ่อค้าแม่ค้าจึงรุนแรงค่อนข้างมากแล้วมันเป็นการเติบโตแบบ bottom up อย่างแท้จริงนะทีนี้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมจะทันยุคที่พลตรีจำลองคือพลตรีจำลองเนี่ยแกก็มีวาระในมุมนี้เหมือนกันเพราะว่าแกเคยมีร้านบาทเดียวอยู่ที่จตุจักรขายของทุกอย่างบาทเดียวหมดเพราะนั้นจตุจักรเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นฐานเสียงของแกในทางการเมืองด้วยทำให้ผลักดันเรื่องของสวนจตุจักรขึ้นมาอย่างจริงจังนะจนเติบโตเป็นถาวรโครงสร้างถาวรอย่างทุกวันนี้นะครับต่อมาเป็นบทที่2นะ Urban Character จตุจักรนั้นถ้าเรามองในเชิงทฤษฎีทางด้านผังเมืองพวก Urban Element ทั้งหลายเนี่ยก็ซึ่งประกอบด้วยว่าเมืองหรือสถานที่ก่อสร้างใหญ่ๆแห่งหนึ่งเนี่ยควรจะประกอบด้วยเอลิเมนต์ต่างๆสัก5อย่างคือมีแลนด์มาร์คมีดิสทริกมีโอเพนสเปซมีโนดแล้วก็มีพาร์ทในทัศนคติของผมนั้นน่ะจตุจักรนั้นประกอบไปด้วยแค่ดิสทริกกับพาร์ทเท่านั้นเองเป็นหลักนะส่วนเอลิเมนต์อื่นๆเนี่ยเห็นไม่ชัดเจนก็จะมีก็คือแลนด์มาร์คก็คือหอนาฬิกาซึ่งณทุกวันนี้ผมคิดว่าเป็น The Lost Landmark ไปหมดแล้วนะอันนี้เนี่ยจะถูกก่อสร้างขึ้นในปี2530ตอนที่ในหลวงท่านอายุ60พรรษานะครับ
ก็ตอนนั้นก็จะเป็นสมาคมจีน9สมาคมจะสร้างถวายนะประมาณในgrowth patternนะครับจนจากโดยภาพรวมเนี่ยในช่วงแรกก็คือว่าก่อตั้งและวิวัฒนาการมาตั้งแต่ช่วงปี1982ส่วนของทางตลาดหนังสือเนี่ยจะย้ายตามมาตอนปี1987ซึ่งเป็นเวลาที่ดีลของโครงสร้างเหล่านี้มันจบไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเดินตรงตลาดหนังสือเราจะเห็นได้ว่ามันจะอิเล็กเกะขามากมีผ้าใบมีอะไรอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างจะชุบโฉมมากเพราะว่าเขามาไม่ทันดีลย้ายมาไม่ทันดีลนะต่อมาก็คือ BTS สร้างขึ้นอีก12ปีให้หลังนะปี1999พร้อมๆกับ MRT แล้วก็ตลาดส่วนของอาร์ตโซนเนี่ยซึ่งเป็นตลาดศิลปะเนี่ยจะสร้างขึ้นในปี2004ซึ่งเป็นในทุนคนหนึ่งซึ่งมีวิสัยทัศน์แล้วก็ชอบในงานศิลปะแกก็มากว้านเซ็งที่ตรงนี้แล้วก็ก่อสร้างแล้วก็มีการตรวจพอร์ตโฟลิโอของผู้เช่าด้วยนะว่าถ้าคุณจะมาเช่าผมขอตรวจพอร์ตโฟลิโอคุณหน่อยว่าคุณเป็นศิลปินที่มีผลงานดีพอที่จะเช่าที่ผมหรือเปล่าซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นทำให้ตลาดตรงนี้มีความเหนียวแน่นและมีความเป็นชุมชนเป็นพื้นที่ที่รับการออกแบบดีกว่าโซนอื่นพอสมควรนะครับต่อมาก็ JJ Plaza อันนี้เป็นเหมือนกับปริมณฑลทางการเมืองนะคือ JJ Plaza เนี่ยจตุจักรเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นแหล่งในการเป็นขุมทองมากเพราะนั้นรัฐมนตรีในแต่ละยุคถ้าใครเป็นรัฐมนตรีคมนาคมเนี่ยก็จะสามารถที่จะพูดคุยกับทางการรถไฟให้ขอตัดแบ่งพื้นที่มาเพื่อจะได้แสวงหาผลประโยชน์แล้วก็รายได้ตรงนี้ขึ้นมานะอันนี้ก็เป็นยุคในช่วงที่เลขาธิการพรรคเก่าแก่แห่งหนึ่งนะครับก็เป็นรัฐมนตรีคมนาคมแล้วก็สามารถที่จะเมคดีลกับทางการรถไฟได้นะแต่ก็อย่าคิดว่าพรรคนี้จะน้อยหน้าไปกว่าพรรคอื่นนะ JJ Mall นี่เป็นของทางจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นของชำร่วยที่ผู้รับเหมาสนามบินแห่งหนึ่งนะฮะได้มอบให้กับลูกชายคนดังแดนไกลนะเป็นของชำร่วยในการที่จะหลังจากที่ได้งานสนามบินนะครับส่วนอินสแควร์นี่เป็นของคนโตบุรีรัมย์นะในยุคที่สามารถที่จะดีลกับทางคมนาคมได้เพราะฉะนั้นไม่มีใครดีลกับใครนะครับทีนี้ครับก็ทีนี้อันนี้ก็คือเป็นลักษณะของการวางผังนะในช่วงเริ่มต้นของทางจตุจักรซึ่งก็มีความพยายามที่จะเกิดการแบ่งโซนนิ่งซึ่งตอนแรกนั้นมีกฎนะครับที่ร้านค้าแต่ละร้านแล้วก็ประเภทแต่ละประเภทนั้นนะร้านค้าแต่ละประเภทจะต้องอยู่โซนนั้นโซนนี้แต่พอตอนหลังไปมันก็ไม่สามารถที่จะเป็นอย่างนั้นนะครับจากการลงไปสำรวจนี่ก็จะพบว่าไอ้พื้นที่ของร้านต่างๆเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วมากด้วยนะเรียกได้ว่าร้านค้าบางล็อกเนี่ยปีนึงเปลี่ยน6ร้านอย่างผมเองผมก็เคยไปขายของที่จตุจักรนะมีร้านของตัวเองนะอยู่ได้แค่เดือนครึ่งก็เจ๊งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นสะท้อนการลักษณะการใช้พื้นที่แบบไทยคือไม่สามารถที่จะอยู่ในกฎเกณฑ์ได้อย่างจริงจังนะก็หลายคนถึงแม้ว่าจตุจักรในภาษาอังกฤษจะเรียกว่าเป็น weekend market แต่จริงๆแล้วจตุจักรนั้นเปิดแทบทุกวันนะครับจะมีปิดวันจันทร์วันเดียวเพื่อทำความสะอาดตลาดนัดนะวันอังคารถึงวันพฤหัสเนี่ยเป็นตลาดนัดต้นไม้แต่ถ้าเป็นวันศุกร์โดยเฉพาะช่วงกลางคืนเนี่ยจะสนุกมากนะก็คือจะเป็นตลาดนัดแบบโฮมเซลคือเป็นขายเรียกว่าไงขายส่งขายส่งแล้วก็ลูกค้าก็ชัดเจนว่าจับตลาดกลุ่มคนทำงานกลางคืนเยอะพอสมควรนะเช้าที่ก็จะเป็นตลาดนัดอย่างที่เรารู้จักกันดีนี่ช็อปเทคโนโลยีนะครับหลังจากนั้นตัวล็อกของมันเองก็คือหน้ากว้างมันจะอยู่ที่2เมตรแล้วก็ลึก5เมตรนะฮะจากนั้นมาก็จะมีทางเดินกว้าง2เมตรอยู่ทั้ง2ข้างการใช้พื้นที่ก็คือว่าคนอาจจะเช่าหมดหรือว่าอาจจะเช่าทั้งฝั่งละครึ่งผมเคยเจอแม้กระทั่งล็อกเล็กๆเนี่ยแต่ละฝาหารกันคือมี3ฝาก็หารกัน3คนขายของคนละอย่างก็มีนะครับพื้นที่ด้านบนก็อาจจะเอาไว้เก็บของถ้าเขาสามารถที่จะทำต่อเติมตรงนั้นได้เพราะฉะนั้นร้านค้านั้นก็จะมี
ร้านค้าใต้หลังคาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านค้าที่ค่อนข้างจะถูกต้องจะถูกกฎหมายจ่ายเงินเข้าส่วนกลางอย่างเป็นระบบซึ่งพวกนี้จะมีอยู่ 8,800 ล้านนะฮะแต่พวกรถเข็นเนี่ยจะมีอยู่ประมาณอยู่ประมาณ 7,000 กว่าล้านพวกล็อกพวกนี้เนี่ยคือจริงๆแล้วจะต้องจ่ายให้กับสมัยก่อนคือจ่ายให้กับทางเทศกิจวันละ100กว่า200นะครับพวกนี้ไม่มีใบเสร็จนะฮะแต่ส่วนเงินจะเข้ากระเป๋าใครนั้นก็เป็นไปตามวิธีการของแต่ละคนนะอันที่น่าสนใจก็คือมันจะมีพวกเรียกว่าเป็นร้านกาฝากคือพวกนี้เนี่ยจะคือจักรจักรมันใหญ่มากมีเป็นหมื่นถ้าตามตัวเลขจากในวิกิพีเดียนี่อยู่ที่ 15,000 ล้านมันก็จะต้องมีสักล้านหนึ่งอ่ะที่มันไม่เปิดมันจะมีพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเดินถือถุงไปแล้วก็อ่ะวันนี้ตรงนี้ไม่เปิดแล้วก็ไปแขวนแค่นั้นเองฮะเขาก็ขายของได้ละบางคนก็เป็นกาฝากจนกลายเป็นกาฝากถาวรนะก็อยู่ที่นั่นกินเบียร์อะไรกับร้านพวกนี้ไปเลยครับลักษณะนั้นนี่ในไอความเป็นเอกลักษณ์ของ JJ สำหรับผมในแง่ของว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของความคิดสร้างสรรค์ในเชิงของอาจจะเป็นสินค้าหรือความคิดสร้างสรรค์ในเชิงของวิธีการขายตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าหลายคนก็เดินรู้สึกว่าเมื่อจะเดินตลาดที่ไหนมาเนี่ย JJ ในเชิงของแฟชั่นหรืออะไรต่างๆก็จะรู้สึกว่า JJ จะมีความสร้างสรรค์มากกว่าตลาดนัดปกติเขาก็เลยรู้สึกว่าอะไรทำให้เกิดความสร้างสรรค์ตรงนั้นซึ่งสำหรับผมแล้วเนี่ยมันJJ ร้านค้าทุกร้านมันเหมือนระบบนิเวศวิทยานะคือทุกๆร้านเนี่ยเขาจะต้องต่อสู้แข่งแย่งแข่งขันเพื่อให้อยู่รอดให้ได้เพราะว่ามันมีคู่แข่งเยอะมากเพราะนั้นคุณจะต้องสร้างสรรค์วิธีการให้ว่าของคุณขายอาจจะต้องดีที่สุดแพงที่สุดถูกที่สุดเร็วที่สุดเทรนดี้ที่สุดเล็กที่สุดหรือใหญ่ที่สุดมันก็จะต้องเอาตัวรอดให้ได้เพราะฉะนั้นDNA ของความสร้างสรรค์นั้นมันอยู่ที่แต่ละร้านไปเลยเพราะถ้าคุณไม่สร้างสรรค์คือคุณเจ๊งแน่นอนเพราะคู่แข่งเยอะขนาดนั้นนะนี่คือคีย์เวิร์ดสำคัญนะพี่แบงค์คีย์เวิร์ดสำคัญนะอาจจะเดี๋ยวอาจจะเรากระชับกันขึ้นนิดนึงแล้วนะพี่ครับครับครับก็ทีนี้ครับโอเคครับก็ทีนี้ปัจจัยที่ทำให้ถ้าเราต้องการที่จะสร้างตลาดนัดจากอันใหม่เนี่ยคงต้องมีอะไรบ้างนึงก็คือว่าเป็นพื้นที่ที่ใหญ่ที่ใหญ่มากพอนะฮะมีระบบ mass transit ที่ connect กันมีเพื่อนบ้านที่เป็นแม่เหล็กนะฮะแล้วก็มี relationship ที่ดีกับ vendor แล้วก็ open cloud สำหรับคนทุกชนชั้นอันนี้คือที่ผมคิดมานะครับต่อมาก็ถ้าเกิดว่า JJ นั้นสะท้อนให้เห็นถึงวิธีการที่คนไทยใช้พื้นที่สาธารณะเนี่ยมันสะท้อนเห็นอะไรบ้างอันนึงก็คือการขยายตัวโดยไม่ได้วางแผนมีพัฒนาการด้วยการเริ่มสดก็คือเติบโตไปเรื่อยๆจะเล็กจะใหญ่แต่เดิมเคยมีกฎไว้ว่าถ้าต้องมีอยู่พื้นที่อยู่4ล็อกถึงจะทำร้านอาหารได้แต่ตอนหลังก็คือกฎเกณฑ์ทุกอย่างก็สลายไปหมดแล้วนะครับมีความหลากหลายภายใต้โครงสร้างที่ซับซ้อนนะแล้วก็ใช้ประโยชน์สูงสุดด้วยสาธารณูปโภคที่น้อยที่สุดซึ่งผมคิดว่าทั้ง JJ ทั้งสยามสแควร์แล้วก็ยาวราชนั้นน่ะก็จะอยู่ในสูตรหลักโครงสร้างเดียวกันตรงนี้นะอันนี้ความแตกต่างระหว่าง JJ กับ Typical Modern Trade ผมขอผ่านไปเร็วๆแล้วกันนะซึ่งมันจะมี10ข้อนะครับก็จะมีตั้งแต่ว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องพึ่งพาที่จอดรถมากนะผมคิดว่าคน 90% เนี่ยไป JJ โดยไม่ได้ใช้ที่ไม่ได้ไปด้วยรถส่วนตัวนะครับ Open Air แล้วก็เปิดโลกเปิดกว้างสำหรับคนทุกชนชั้นไม่มีโซนนิ่ง product จะเป็นผลิตด้วยภายในบ้านหรือเครื่องจักรขนาดเล็กเป็นหลักเป็น local brand เติบโตไปหา international brand เท่านั้นเป็น bottom up growth ใช้เงินสดเท่านั้น land use flexibility ก็คือใช้พื้นที่ไม่ซ้ำกันเลยในแต่ละวันนะฮะในแต่ละช่วงเวลาครับแล้วก็มี social relationship ที่ดีต่อมาก็ผมขอคุยสำหรับผมแล้วเนี่ยก็จะรู้จักเนี่ยจริงๆแล้วก็คือประเทศไทยเป็นภาพย่อของประเทศไทยนั่นเองโอเคมันเป็น Little Thailand เพราะว่าท่ามกลาง infrastructure ที่ย่ำแย่
ความไร้ระบบในการบริหารจัดการจากส่วนกลางแต่ว่าในขณะเดียวกันมันมีศักยภาพอย่างสูงในหลายๆด้านนะครับทีนี้ปัญหาที่ย่ำแย่ที่สุดของจตุจักรเนี่ยคือว่าสเกลของมันเนี่ยเป็นสเกลที่ใหญ่เกินกว่าที่จะสามารถบริหารจัดการได้โดยง่ายนะฮะแล้วก็อันอื่นๆก็คือจริงๆถ้าจะพูดลงอีกนิดนึงก็คือว่าจตุจักรเนี่ยมีไฟฟ้าลัดวงจรทุกวันนะผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากนะที่ตอนนี้ยังไม่เกิดภัยพิบัติอย่างรุนแรงกับมันเพราะว่าตอนแรกที่เกิดขึ้นก่อสร้างขึ้นเนี่ยเขาไม่ได้วางแผนที่จะให้มันขยายตัวรองรับสาธารณรองรับการเติบโตขนาดนี้แถมมันเป็นแถมยังมีคนมาติดตั้งแอร์เยอะแยะมากมายสายไฟอะไรไวท์เอาท์ดอร์ผ่านมาเป็นเวลา30ปีเนี่ยมันเสื่อมโทรมไปหมดแล้วนะครับไฟฟ้ารัดวงจรทุกวันขึ้นอยู่กับว่าจะไหม้หรือเปล่าอันนี้คือแบบเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนอกเหนือไปจากเรื่องแบบ heat and ventilation อะไรพวกนั้นนะทีนี้อันหนึ่งก็คือว่าในช่วงที่ปีที่เกิดสึนามิอ่ะผู้ว่ากทมยุคนั้นก็ได้มีการวางแผนนโยบายในการที่จะเปิดท้ายขายของขึ้นมาทีนี้ซึ่งตรงนั้นเนี่ยก่อให้เกิดการมีพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยมาเปิดท้ายขายของในถนนวงแหวนค่อนข้างมากนะซึ่งตรงนั้นทำให้ density ของการเดินแพทเทิร์นการเดินของคนเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับจนแล้วพวกนี้เนี่ยตอนแรกวางแผนว่าจะอยู่แค่เดือนเดียวแต่กลายเป็นว่าจนถึงปัจจุบันก็ยังมีการเปิดท้ายขายของในพื้นที่ตรงนี้อยู่แพทเทิร์นการเดินของคนก็เลยจะมาเดินที่ตรงนี้แทนเพราะว่าของถูกกว่าเพราะพ่อค้าแม่ค้าพวกนั้นขายของโดยไม่มีใบเสร็จนะทีนี้ขายของก็อาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากจากร้านข้างในแต่พวกนี้จ่ายวันละ100กว่าบาทแต่พ่อค้าแม่ค้านี่เดือนนึงอาจจะเจอ 30,000 นะเพราะฉะนั้นทำให้เขาไม่สามารถที่จะขายแข่งได้คนก็เลยแห่กันไปเดินเฉพาะในพื้นที่ส่วนตรงบริเวณวงแหวนนี้นะครับนี่มาถึงดีไซน์คอมเมอร์เชียลสิ่งที่ผมพยายามจะทำก็คือว่าพยายามไปแก้ปัญหาในเรื่องของการกระจายตัวของทิศทางเซอร์เคิลเลชั่นแพทเทิร์นตรงนี้นะก็ผมก็เสนอว่าควรจะต้องทำสกายวอล์กเนี่ยเดินทะลุเข้ามาหาพื้นที่ส่วนกลางแล้วกระจาย circulation pattern เนี่ยออกไปจากพื้นที่ส่วนตรงบริเวณส่วนกลางไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็ทำถนนวงแหวนให้อยู่เนื้อข้างในเพื่อเป็นการกระจาย infrastructure เข้าไปข้างในด้วยนะรวมไปถึง address ตัว plaza ส่วนกลางเป็น the grand square ขึ้นมาขนาด75x75 เมตรนะครับนี่คือพื้นที่ส่วนด้านหน้าก็มีใกล้แล้วนะมีมิสเตอร์มิสซิสเจเจอะไรอยู่ซึ่งผมก็พยายามจะทำตัวเหมือนกับเป็นตัวการ์ตูนสำหรับตลาดนัดจตุจักรขึ้นมานะไปตัวถนนอินเนอร์ริงนี่ก็คือจะเป็น pedestrian network คือเป็นลักษณะทางเดินเท้ากว้าง8เมตรเนี่ยจะเชื่อมต่อกับระบบ circulation network เป็นแพทเทิร์นก้างปลาขึ้นมานะครับซึ่งการทำตรงนั้นเนี่ยจะทำให้มีร้านกระทบอยู่ประมาณ600ร้านนะซึ่งผมก็จะคิดว่าตรงนี้เนี่ยจะต้องหาพื้นที่คืนให้กับร้านค้าที่ถูกเวรคืนเหล่านั้นในการที่จะในการขยายถนนนี้ขึ้นมานี่ผมก็เลยเสนอว่าน่าจะต้องมี2ชั้นมีการทำร้านค้า2ชั้นขึ้นมาในบางจุดที่อยู่ขนาดกับถนนนะเพื่อเอาพื้นที่คืนให้กับร้านค้าที่ถูกเวรคืนครับก็เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มันเป็นตลาดนัดที่สามารถที่จะเดินได้เอาท์ดอร์ในบรรยากาศสวนนะครับแล้วก็เพิ่มส่วนของเซอร์วิสควอเตอร์ซึ่งจะรวมไปถึงพวกห้องน้ำตู้ ATM เป็นจุดนัดพบเป็นไดเรกทอรี่บอร์ดแล้วก็เป็นแอร์เฟรทเซอร์วิสพวก DHL กับ FedEx ขึ้นมาตามจุดต่างๆตรงนี้นะครับมันอันนี้ก็เป็นสุดสกอร์เตอร์ตัวใหม่ที่คิดว่าจะทำขึ้นมาครับพื้นที่ส่วนสแควร์เนี่ยอันนี้ผมเรียกเป็น the grand square ก็จะเป็นพื้นที่ที่ผ่านเข้ามาให้หน้ากว้าง20เมตรนะครับเพื่อให้คนมาเป็นพื้นที่ที่สามารถรองรับกิจกรรมให้มีความหลากหลายมากขึ้นกว่าในปัจจุบันนะก็สามารถที่จะเป็นพื้นที่ที่คนมานั่งพักหรือจะจัดเป็นสวนเป็นงานวัดหรืองานคอนเสิร์ตอะไรต่างๆได้นะครับก็อันนี้ก
ครับอันนี้ก็หลายๆคนก็อาจจะมองว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้ในเชิงของโปรเจกต์มากน้อยแค่ไหนซึ่งผมมองว่าจริงๆตัวมันเองเนี่ยถ้าผมได้ไปคุยกับพี่คนนึงซึ่งเขาก็บอกว่ามันสามารถที่จะมีความเป็นไปได้มากถ้ามองว่าเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยรัฐเคยเก็บเงินอยู่ 6,000 บาทต่อล็อกเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเขายินดีที่จะจ่ายเลย 60,000 บาทอันนี้คือเจ้าของแผงคนนึงนะแล้วสามารถที่จะทำโครงการในลักษณะเดิมได้และพัฒนาตรงนี้นะครับทีนี้เพียงแต่ว่าเขาก็ต้องการรัฐก็จะต้องทำสัญญาเซ็งระยะยาวให้เขาเช่าให้แบบเป็นกิจจลักษณะเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการลงทุนขึ้นซึ่งเขายินดีที่จะจ่ายตรงนั้นเพราะฉะนั้นในความเป็นไปได้ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าสามารถที่จะเกิดขึ้นได้นะครับตรงจุดนี้ผมเห็นการหาข้อมูลทำข้อมูลเป็นระยะเวลายาวนานมันนานแค่ไหนพี่ตั้งแต่ตอนทำในตอนเริ่มตั้งแต่ลองทำคือจริงๆก็ต้องบอกว่าเนื่องจากผมเดินในจตุจักรมาตั้งแต่เด็กนะครับมันก็เหมือนกับโดยไกลๆมันก็เลยเป็นการหาข้อมูลไปด้วยในตัวอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเริ่มทำจริงจังเนี่ยประมาณ2ปีเสร็จๆมาแล้วนะตอนแรกก็นึกว่าแค่เดือน2เดือนก็จะจบแต่ว่าก็ตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณ2ปีเสร็จครับใครจ้างใครจ้างอันนี้ไม่มีใครจ้างนะครับนี้ทำเองจริงๆทำเองก็ในออฟฟิศนะตอนแรกก็อยากให้มีคนจ้างมากเลยแต่ว่าไม่มีใครจ้างนะครับตรงนี้โอ้โหในจุดนี้มันสำคัญนะฮะเราคุยกันเนี่ยนะผมว่าทุกท่านเรื่องเห็นงานออกแบบเห็น presentation quality ขนาดนี้ทุกท่านหลายท่านเห็นเพจผมว่า key message อยู่ตรงนี้1 นี่คือเงินทุนส่วนตัวทั้งหมดแล้วก็ไม่ได้มีใครจ้างผมในฐานะที่ผมเป็นคนปฏิปต่อยอดเนี่ย value เนี่ยผมเห็นข้อมูลของคุณมูลค่าประมาณ20ล้านอันนี้โดยที่คุณไม่ต้องไปยุ่งกับการก่อสร้างนะ data ชุดนี้ของคุณเนี่ยมูลค่าถ้าคุณขายให้บริษัทข้ามชาติที่ต้องการเจาะธุรกิจรีเทลในประเทศไทย20 million บาทเจรจาได้เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับมุมมองนะคะจากงานสัมมนาวิชาการในชื่อว่าอาสาทอคาทีฟมันมีอนาคตค่ะซึ่งแต่ละท่านก็ได้นำเอาความรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับแวดวงสถาปนิกมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะเนื้อหายังไม่จบเพียงเท่านี้ในตอนต่อไปนะคะรายการ Wisdom Forum ก็จะได้นำเอาเนื้อหาของงานสัมมนามาให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกครั้งค่ะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาของรายการ Wisdom Forum แล้วนะคะดิฉันและทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ